สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแจ็คกี้ค่ะวันนี้แจ็คจะมาพูดถึงเรื่องของชาวเยอรมันหรือคนส่วนใหญ่ในเยอรมันนะคะเขาทำอะไรกันนะคะในสัปดาห์หนึ่งนะคะหรือในเดือนหนึ่งนะคะเขาทำอะไรกันนะคะกิจกรรมของเขาคืออะไรนั่นเองเนาะอันดับแรกแจ็คก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าแต่ละคนหรือแต่ละครอบครัวเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าชาวเยอรมันหรือคนเยอรมันเนี่ยเขาจะชอบวางแผนค่ะนั่นก็คือจันทร์ถึงศุกร์เราทำอะไรนะคะแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือว่าสุดสัปดาห์เนี่ยเราจะทำอะไรนะคะเขาจะวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเลยค่ะนั่นก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยส่วนมากแล้วก็จะทำงานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะที่เมืองไทยเราก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะทำงานวันหนึ่งเนี่ย9ชั่วโมงนะคะจะไม่ค่อยไม่เยอะกว่านี้นะคะส่วนมากแล้วถ้าเกิดมีงานเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะประมาณ12ชั่วโมงนะคะเขาจะทำงานกันไม่เกิน9ชั่วโมงต่อวันเนาะแล้วก็จะพักครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้คือเวลาทำงานของเขาหลังจากไฟยาเบิร์นแล้วก็เยอรมันเนี่ยหรือคนเยอรมันเนี่ยค่อนข้างขยันนะคะคือจะไม่อยู่เฉยๆค่ะจะหาอะไรทำอยู่ตลอดเวลาถึงแม้เขาจะเลิกงานแล้วก็จะหาอะไรทำที่บ้านอยู่ตลอดเวลาคือยุ่งอยู่ตลอดเวลานั่นเองเนาะจันทร์ถึงศุกร์จะเป็นอยู่ระหว่างนี้นะคะในการไปซื้อของก็เหมือนกันนะคะเขาจะไม่ไปซื้อของกันเท่าไหร่คือไปซื้อของกินอะไรประมาณนี้นะคะส่วนมากแล้วจะซื้อวันเสาร์หรือวันศุกร์ตอนเย็นนะคะนั่นก็คือซื้อเยอะเลยค่ะซื้อทุกอย่างที่เก็บไว้ในช่วง1อาทิตย์นะคะนั่นก็คือจะมีพวกเนื้อพวกผักพวกทุกอย่างเลยค่ะวันเสาร์หรือวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยเขาจะซื้อของกักตุนไว้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไม่มีเวลาค่ะเฉินจริงๆต้องใช้สมมติว่าไข่หมดอย่างเงี้ยก็จะไปซื้อไข่นะนอกนั้นก็จะไม่ค่อยไปซื้อของกันนะคะส่วนมากแล้วนะคะวันเสาร์เนี่ยก็ยังเป็นวันทำงานอยู่เนาะบางคนเขาก็ทำงานอยู่สมมติว่าเฟคอยเฟอรินอย่างเงี้ยร้านก็ยังเปิดอยู่นะคะบางร้านก็จะเปิดแค่ครึ่งวันเนาะบางร้านก็จะเปิดจนถึง2ทุ่มนะคะเช่นอัลดีอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดจนถึง2ทุ่มนะคะตัวนี้เขาก็ยังทำงานอยู่ก็ยังเป็นวันทำงานส่วนมากแล้วนะคะวันเสาร์เนี่ยถ้าเป็นครอบครัวของแจ็คหรือแจ็คเนี่ยก็จะไปซื้อของแบบซื้อทุกอย่างเลยค่ะซื้อทุกอย่างเลยกักตุนไว้ทั้งอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะไม่ค่อยไปช้อปปิ้งกันเท่าไหร่นะแล้วจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเขียนไว้นะคะอันไหนหมดก็จะเขียนไว้เนาะตัวนี้เวลาเราไปซื้อของเราจะได้รู้ว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะคะจะได้ไม่เสียเวลาด้วยแล้วก็เทคนิคอย่างนึงนะคะที่อยากจะบอกก็คือนั่นก็คือเวลาไปซื้อของห้ามหิวค่ะถ้าหิวเนี่ยคือจะจับทุกอย่างเลยทุกอย่างที่แบบไม่ได้จำเป็นหรือเราไม่ได้ใช้ยาไม่ได้กินนะคะไม่ชอบกินแต่เวลาเราหิวเนี่ยเราไปซื้อของจะจับของที่แบบจุกจิกเยอะหรือว่าซื้อเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาหิวอย่าไปซื้อของต้องกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยไปซื้อของนะคะแล้ววันเสาร์เนี่ยส่วนมากแล้วตอนเย็นเนี่ยก็จะมีปาร์ตี้กันนะคะนั่นก็คือเชิญเพื่อนมากินข้าวที่บ้านหรือเพื่อนเชิญเราไปกินข้าวที่บ้านนะคะส่วนมากแล้วแจ็คจะพบเจอกับเพื่อนค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนคนเยอรมันบ้างคนบราซิลบ้างมีหลายรูปแบบนะคะเราจะจัดปาร์ตี้กันบางครั้งแจ็คก็ทำอาหารไทยบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมส่วนตัวที่แจ็คชอบทำที่บ้านเนาะอาทิตย์นะคะหรือซ้อนทากเนี่ยส่วนมากแล้วแจ็คจะปั่นจักรยานนะคะชอบปั่นจักรยานแล้วชาวเยอรมันหรือคนเยอรมันเนี่ยชอบปั่นจักรยานค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะแจ็คก็ไม่เคยรู้นะว่าเขาชอบปั่นจักรยานกันสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีจักรยานนะคะนั่นก็คือมีรถเนาะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในถนนเล็กๆได้เราก็เห็นแค่เราขับรถไปแล้วก็ขับรถกลับนะคะแต่พอมีจักรยานปุ๊บตอนแรกก็นึกนะว่าจักรยานเนี่ยคือเฮ้ยปั่นได้ยังไงร้อนก็ร้อนนะคะไม่ชอบนะคะพอซื้อจักรยานมาจริงๆทุกคนธรรมชาติลึกอยู่ในป่าที่แบบเราเวลาเราขับรถเราไม่เห็นขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข้าไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบสัมผัสธรรมชาตินะคะสำหรับก็อันนี้ก็สำหรับคนที่แบบชอบธรรมชาตินะคะหรือว่าชอบเที่ยวที่เราเห็นอะไรแบบโดยตรงเลยเนาะเวลาเราขับรถบางครั้งเรามองไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะที่แจ็คสังเกตเพื่อนๆหรือว่าเป็นครอบครัวนะคะเขาก็จะมีตารางประมาณนี้ค่ะก็คือจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเนาะทุกคนก็ทำงานเหมือนกัน
ือบทุกครอบครัวนะคะแล้วก็วันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยถ้าวันเสาร์ไม่ได้ทำงานเราก็จะนอนดึกหน่อยนะคะวันเสาร์เนี่ยก็จะมีปาร์ตี้บ้างนะคะชวนเพื่อนบ้างพบปะกับเพื่อนบ้างนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะปั่นจักรยานนะวันจันทร์ก็อย่างเงี้ยทั้งเดือนค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยทั้งเนี่ยประเทศเยอรมันเนี่ยส่วนมากแล้วเขาก็จะมีอัวเหล่าเขาเรียกว่าอัวเหล่าเนาะก็คือเรามีวันหยุดนะคะวันหยุดพักงานของเราปกติแล้วถ้าเราทำงานใหม่ๆเนี่ยก็จะ30วันนะคะนั่นก็คือ5อาทิตย์หรือ4อาทิตย์นะคะก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ที่ทำงานเนี่ยนานเท่าไหร่ก็เขาก็จะจ่ายปกตินะคะจ่ายตังค์ปกติประมาณ1เดือนหรือว่าแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่ระยะเวลาที่เราทำงานที่นั่นนานเท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของฝรั่งหรือว่าของแจ็คส่วนตัวเองก็อยากจะเล่าให้ฟังนะก็หวังว่าแต่ถ้าใครมีกิจกรรมแบบอื่นก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะวันนี้แจ็คก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะชื่อ